เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับซอมบี้เชื้อร้ายนี้มาจากไหนถ้าพูดถึงคำว่าซอมบี้คงไม่มีใครไม่รู้จักและคงต้องนึกถึงภาพยนตร์ที่โด่งดังเกี่ยวกับซอมบี้หลายเรื่องเลยทีเดียวเช่น World War C เมื่อปี2013ที่ตีความเกี่ยวกับซอมบี้ออกมาในรูปแบบวิทยาศาสตร์หรืออย่างเรื่อง Train to Busan ในปี2016ภาพยนตร์ซอมบี้จากประเทศเกาหลีที่เป็นกระแสอย่างมากจากการสื่อเรื่องออกมาในทำนองความคิดและความรู้สึกของมนุษย์และยังมีเรื่องอื่นอีกมากมายที่ถูกสร้างมาให้รับชมนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 1932โดยมีเรื่องไวท์ซอมบี้ภาพยนตร์ที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นภาพยนตร์ซอมบี้เรื่องแรกของโลกไม่ใช่แค่ในโลกของภาพยนตร์เท่านั้นยังมีเรื่องราวของซอมบี้เผยแพร่ในสื่อและมีชื่อเสียงอีกหลายแขนงอย่างเช่นทีวีซีรีส์ The Walking Dead เกมชื่อดังอย่าง Resident Evil เป็นต้นซอมบี้เป็นคำที่ใช้เรียกมนุษย์ที่ครั้งหนึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วแต่กลับมาเดินมีชีวิตได้อีกครั้งซอมบี้เป็นผีที่ไม่ได้มีในตำนานเล่าขานที่เก่าแก่อย่างผีอื่นๆเพราะมันเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณร้อยกว่าปีที่ผ่านมานี้เองส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าซอมบี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากชาวตะวันตกแต่จริงๆแล้วต้นกำเนิดการคืนชีพเหล่านี้มีที่มาจากประเทศเฮติที่อยู่ในหมู่เกาะอินดีสตะวันตกทวีปอเมริกาเหนือชาวเฮติสืบเชื้อสายมาจากทาสผิวสีชาวแอฟริกันที่ถูกนักค้าทาสชาวฝรั่งเศสพามาจากแอฟริกาเพื่อมาใช้แรงงานในไร่อ้อยพวกเขามีลัทธิความเชื่อแปลกๆนั่นคือความเชื่อเรื่องลัทธิวูดูไสยศาสตร์มนต์ดำชาวเฮติเป็นชาวยากจนแล้วก็มีโรคระบาดเกิดขึ้นบ่อยครั้งเนื่องจากสุขอนามัยที่ไม่ดีพอในการดำรงชีวิตจึงทำให้มีคนตายเป็นจำนวนมากและเนื่องจากคนตายที่มากขึ้นมากขึ้นนี่เองลัทธิวูดูที่มีความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์ได้มีการแอบขโมยศพเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับมนต์ดำสารพัดรูปแบบซอมบี้ในภาษาพื้นเมืองของเฮติเรียกว่าบอกอซอมบี้คือศพที่เดินได้เป็นร่างไร้วิญญาณที่ถูกปลุกให้ฟื้นคืนชีพโดยอำนาจเวทมนต์ของนักบวชในลัทธิวูดูลักษณะของซอมบี้จะเดินคล้ายหุ่นยนต์ที่ปราศจากแววตาและทำตามคำสั่งของหมอผีที่ปลุกขึ้นมาเท่านั้นพ่อมดหมอผีจะปลุกวิญญาณบอกอเพื่อให้มาเป็นทาสของหมอผีซอมบี้ที่เฮติสามารถเดินได้กินอาหารได้แต่อาหารจะต้องเป็นอาหารพิเศษที่หมอผีจัดหาให้เท่านั้นโดยหน้าที่หลักของซอมบี้ในความเชื่อนี้คือการปลุกขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแรงงานสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปะปนกับคนธรรมดาได้ไม่ทำร้ายคนมุ่งเน้นทำงานตามคำสั่งเพียงอย่างเดียวนับว่าเป็นซอมบี้ที่ควบคุมได้ซึ่งต่างจากซอมบี้ในปัจจุบันที่เราหาดูได้ตามสื่อต่างๆจะเป็นซอมบี้ที่ไม่สามารถควบคุมได้ทำร้ายกัดกินสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเป็นอาหารแถมยังแพร่เชื้อเปลี่ยนให้เหยื่อกลายเป็นซอมบี้ได้อย่างรวดเร็วชาวตะวันตกเกิดความสงสัยว่าทำไมซอมบี้ของชาวเฮตินั้นดูไม่น่าจะใช่ผีดูเหมือนคนซะมากกว่าเพียงแค่มีอาการเลือดลอยตัวแข็งทื่อแววตาว่างเปล่าขาดชีวิตชีวาคล้ายศพเดินได้แต่กลับใช้แรงทำงานได้ทั้งวันทั้งคืนไม่มีเหนื่อยแม้ชาวเฮติจะเชื่อว่าเกิดจากคุณใส่วูดูแต่ในทางวิทยาศาสตร์คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้และแล้วก็ค้นพบว่าสิ่งที่ทำให้คนเหล่านั้นมีลักษณะเหมือนซอมบี้เกิดจากพิษของพืชและสัตว์บางชนิดที่ถูกนำมาผสมกันและน่าจะเป็นการถูกวางยามากกว่าเป็นผลของเวทมนต์หมอผีเวดดาวิดได้เขียนถึงเรื่องของซอมบี้ในทางแพทยศาสตร์จากประสบการณ์ที่เดินทางไปเฮติในปีค.ศ. 1982ไว้ในหนังสือของเขา
ดาวิดระบุว่าซอมบี้เกิดจากผงแป้ง2ชนิดเข้าไปในกระแสเลือดโดยแป้งชนิดแรกคือพิษที่เรียกว่าเดโทรโดท็อกซินซึ่งเป็นพิษกับระบบประสาทและพบได้ในเนื้อของปลาปักเป้ามีผลทำให้กล้ามเนื้อเป็นอัมพาตชั่วคราวส่วนแป้งประเภทที่สองนั้นได้จากพิษดอกลำโพงมีฤทธิ์เป็นยากล่อมประสาททำให้สูญเสียสติและการควบคุมตนเองเมื่อนำพิษทั้งสองมาผสมกันและป้ายเข้าไปทางบาดแผลของเหยื่อก็จะได้ยาพิษที่มีผลทำให้เหยื่อหลับลึกเป็นเวลานานจนเหมือนคนเสียชีวิตจากนั้นแม้จะตื่นขึ้นมามีชีวิตแต่ก็ไม่มีสติกลับมาหรือเข้าใจว่าตัวเองตายไปแล้วและฟื้นขึ้นมาจริงๆจนกลายเป็นอาการทางจิตและไม่สามารถจะกลับเข้าสู่สังคมปกติได้ดูไร้ชีวิตจิตใจลักษณะเหมือนซอมบี้และถูกนำไปใช้แรงงานในที่สุดแม้จะดูมีหลักการที่ดีแต่ก็มีคนตั้งข้อสงสัยในทฤษฎีของดาวิสว่าหมอผีในเฮติไม่น่าจะปรุงยาที่สามารถทำให้คนหมดสติได้นานขนาดนั้นรวมถึงการปรุงยาพีที่รุนแรงจนยากจะกะเกณฑ์ให้ออกฤทธิ์ในระดับไหนมีกรณีที่เข้าข่ายเดียวกันกับเรื่องของซอมบี้แห่งเฮติที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์แต่ก็มีการนำเสนอข่าวกันในวงกว้างคือเรื่องของนายแคลเวียสนาซิสที่เสียชีวิตด้วยโรคความดันโลหิตสูงและไตวายพอผ่านไป18ปีผู้คนในหมู่บ้านเกิดแตกตื่นเมื่อพบนายแคลเวียสออกมาเดินเพ่นพ่านซึ่งเขาเล่าว่าเขาฟื้นขึ้นมาจากความตายและถูกนำตัวไปที่กระท่อมแห่งหนึ่งเพื่อใช้ทำงานร่วมกับศพอื่นๆอีกมากมายในไร่อ้อยซึ่งสอดคล้องกับคำอธิบายซอมบี้แห่งเฮติจากแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ค่อนข้างมากเลยทีเดียวคราวนี้เราจะมาดูกันว่าในทางวิทยาศาสตร์สาเหตุใดบ้างที่ทำให้ซอมบี้จะกลับมาปรากฏตัวในชีวิตจริงปรสิตปรสิตที่เข้าควบคุมร่างกายจนเป็นซอมบี้บางคนอาจจะมองเป็นเรื่องตลกแต่ที่จริงแล้วปรสิตที่สามารถเข้าควบคุมร่างกายได้นั้นมีอยู่จริงปรสิตที่น่ากลัวที่สุดคือปรสิตที่ถูกปล่อยออกมาจากมูลของแมวเพื่อหลอกให้หนูมากินปรสิตชนิดนี้จะเข้าสู่ร่างกายหนูด้วยการควบคุมร่างกายหนูให้สภาพร่างกายเหมือนซอมบี้ก่อนจะบังคับตัวหนูไปให้แมวกินเพื่อกลับสู่วงจรเดิมอีกครั้งซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์เราไม่สามารถจะละเลยได้เพราะมนุษย์มีโอกาสติดปรสิตชนิดนี้จากแมวหากปรสิตชนิดนี้เข้าสู่ร่างกายมนุษย์มันจะส่งผลต่อสมองและอารมณ์ทำให้มีความกล้าดีเดือดไร้เหตุผลยิ่งเป็นสตรีที่กำลังตั้งครรภ์ยิ่งมีอารมณ์แปรปรวนหนักกว่าเดิมและซอมบี้อาจจะเกิดขึ้นบนโลกได้จริงหากมีการนำปรสิตชนิดนี้ไปพัฒนาเป็นอาวุธชีวภาพอย่างจริงจังซอมบี้อาจจะเกิดจากพิษพิษในทางวิทยาศาสตร์นั้นมีหลายชนิดซึ่งพิษบางชนิดมีฤทธิ์ควบคุมร่างกายของมนุษย์ได้เช่นพิษจากดอกลำโพงพิษจากปลาปักเป้าพิษจากแอปเปิ้ลหนามพิษพวกนี้จะทำให้ร่างกายของมนุษย์ทำงานช้าลงและหยุดทำงานนอกจากพิษดังกล่าวแล้วโปรตีนแอลคาลอยด์ยังมีฤทธิ์ทำลายเซลล์สมองและระบบความจำของมนุษย์ซึ่งเรื่องนี้มีตัวอย่างให้เห็นจากชาวเฮติที่ชื่อว่าแคลเวียสนาซิสที่เสียชีวิตในปีค.ศ.1962ด้วยโรคความดันโลหิตก่อนที่อีก18ปีต่อมาเขาจะออกมาจากหลุมศพเดินเล่นไปรอบหมู่บ้านโดยเขาเปิดเผยว่าเขากลายเป็นซอมบี้ในไร่อ้อยเมื่อนึกทุกอย่างได้จึงเดินกลับมาที่บ้านทำให้ชาวบ้านที่เห็นตกใจเป็นอย่างมากซอมบี้อาจเกิดจากไวรัสการระบาดของไวรัสจนคนกลายเป็นซอมบี้นับเป็นหนึ่งประเด็นที่ภาพยนตร์มักนำไปใช้สร้างเรื่องเป็นประจำซึ่งเรื่องการเป็นซอมบี้จากไวรัสนั้นเป็นไปได้จริงเพราะบนโลกนี้มีไวรัสที่ชื่อว่า BSE หรือโรควัวบ้าไวรัส BSE เคยระบาดอย่างหนักในปีค.ศ.1986ที่อังกฤษผู้ที่ได้รับไวรัสชนิดนี้จะมีอาการเบื่ออาหารความจำเสื่อมประสาทหลอนเครียดและโกรธง่าย
ประสาทสัมผัสในร่างกายจะค่อยๆตายลงโดยไวรัสชนิดนี้เป็นไวรัสที่กลุ่มก่อการร้ายมักจะนำไปใช้เป็นจำนวนมากถือเป็นอาวุธชีวภาพที่น่ากลัวชนิดหนึ่งนอกจากนี้ยังมีไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าหรือไวรัสจากข้างคาวผลไม้ทำให้มีอาการอาละวาดคลุ้มคลั่งไม่รู้สึกตัวก้าวร้าวรุนแรงไล่ทำร้ายผู้อื่นเป็นต้นซอมบี้อาจเกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์ประสาทประเด็นเรื่องเซลล์ประสาทแบ่งตัวนั้นเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นจริงในอดีตหลังไก่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไม้สามารถมีชีวิตอยู่ได้เนื่องจากขวานตัดเส้นประสาทสำคัญไม่หมดทั้งที่โดนตัดหัวออกไปนอกจากนั้นเซลล์ประสาทใหม่ยังถูกสร้างขึ้นมาทำให้ไก่ตัวดังกล่าวดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องมีสมองใช้ลำตัวหายใจและเคลื่อนไหวได้ราวกับไก่ซอมบี้จากเรื่องที่เกิดขึ้นทำให้มีการแอบทดลองกับสุนัขโดยนำสุนัขที่ตายแล้วไปแช่แข็งให้เซลล์และเนื้อเยื่อในร่างกายคงสภาพเดิมก่อนที่จะใช้ไฟฟ้ากระตุ้นให้สุนัขกลับมามีชีวิตอีกครั้งหากเกิดสงครามขึ้นในอนาคตอาจมีหมาซอมบี้ร่วมรบในสงครามก็เป็นได้ซอมบี้อาจจะเกิดจากอาการทางจิตโรคจิตเภทเป็นอาการทางจิตเวชที่ทำให้ผู้ป่วยหวาดระแวงเห็นภาพหลอนไม่อยู่ในโลกความจริงและเข้าบุกจู่โจมทำร้ายผู้อื่นได้เช่นกันซอมบี้อาจเกิดจากนาโนบอดี้อาจจะนำไปสู่หายนะที่คาดไม่ถึงถ้าสมมตินาโนบอดี้ที่ว่าเกิดทำสำเร็จจนมันสามารถอยู่อาศัยบนร่างเราเรียบร้อยและมันมีความฉลาดพอๆกับมนุษย์และถ้าเกิดเราตายลงแต่เจ้าเทคโนโลยีนาโนบอดี้ยังให้โปรแกรมทำงานอยู่โดยไม่ได้ตายพร้อมกับเราอะไรจะเกิดขึ้นแม้สมองของเราจะตายไปแล้วเจ้านาโนนี้ก็จะทำงานและมันจะทำการสร้างรูปแบบระบบประสาทขึ้นมาใหม่บังคับกล้ามเนื้อในร่างกายของเราแม้ร่างกายจะผุเน่าและสมองตายแล้วแต่ซอมบี้ที่นาโนบอดี้บงการอยู่ก็ยังสามารถเคลื่อนไหวได้ตามที่มันนึกและเมื่อนาโนนี้ถูกโปรแกรมเพิ่มจำนวนตนเองมันจึงต้องการเพิ่มจำนวนและหาร่างใหม่ดังนั้นมันเลยบงการร่างนั้นกัดเหยื่อที่แข็งแรงเพื่อให้นาโนบอดี้เข้าไปติดตั้งในสมองเจ้าของบ้านใหม่ของมันและมันยังสามารถปิดการทำงานของสมองเหยื่อรายใหม่ได้และเมื่อสมองหยุดทำงานมันก็เปลี่ยนระบบประสาทใหม่ทีนี้เราก็จะได้เป็นสมาชิกใหม่ในกองทัพไม่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีวันตายได้แล้วและนี่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับซอมบี้ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และไสยศาสตร์ที่ชาวเรื่องเล่านำมาเล่าให้คุณฟังซึ่งใครจะเชื่อแบบไหนก็ขอให้ใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับเราเพียงนำมาเล่าเพื่อความบันเทิงเท่านั้นใครมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังนะครับ